อ่ะเดินมาซะขนาดนี้แล้วเดินเปียวล้อรถด้วยเลยแล้วกันนะครับก็โอเคก็สวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับก็อยู่ในรับสู่ The Rat Farmer นะฮะนักทำฟาร์มคนท้ายสุดและสุดท้ายโอเคแล้วก็ในภาพนี้นะตอนนี้คือผมอยากจะทำเชื้อไฟก่อนเพราะว่าอาหารเหลือติดเดียวแต่แรกเดินมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมาเอาล้อรถไปด้วยเออจะเหลือแค่แบตเตอรี่พอเฮ้ยได้โซดาเก็บแล้วเก็บทีอะเฮียยาตบยาตบเอ้ยไม่ทันพักก่อนโอเคโอ้ยตบมีการหลบด้วยมีการหลบมาโอเคครับเดี๋ยวมาเยอะจังวะเฮ้ยเดี๋ยวรอรถมันคงไม่หายนะโอเคได้6ก้อนแล้วไอ้ตัวเข็มไฟน่าจะ10หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดบางไอ้นี่ดูก่อนแคมไฟโอเคแคมไฟ10ก้อนครับวางตัวครับก่อนแล้วก็เดินหาแถวนี้ก่อนคือแถวบ้านไม่มีอ่ะผมไม่รู้ว่ามันไม่เกิดหรือไม่อะไรนะแบบมันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่หรือเปล่ามันก็เลยแบบไม่เกิดตอนนี้อาหารแบบลดเยอะมากจะเดี้ยงกูแล้วไม่มีอาหารกินเออแล้วผมจะเอาอะไรไปทำอาหารวันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวจำได้ว่ามันมีหมูอยู่ที่นี่คือว่างั้นเอาเนื้อหมูไปด้วยครับโอเค10ก้อนครบเฮ้ยแล้วมันเออโอเคเก็บเนื้อหมูได้อยู่เอาไอ้เซเล็กมานี่เฮ้ยเดี๋ยวเอาแบนเนตดีกว่าใช้ครับใช้ให้มันเต็มโอเคจะได้แบบลดช่องลงไปแล้วก็อาวุธจะพังแล้วนี่ว่าโอเคถ้าอาวุธพังผมก็ชิ่งอ่ะไม่ลอยมันฆ่าหรอกเฮ้ยนี่หมูไม่รู้ว่าหมูตีแรงหรือเปล่านะหินโอ้อยากมันโอเคเก็บเพิ่มได้อยู่ครับไม่มีบวกน้ำหนักครับแค่ช่องเราเต็มมันก็เหลือๆสวัสดีเจ้าพิกริ้นเฮ้ยๆมันไม่สู้เฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเราจับไปเลี้ยงได้เหรอเฮ้ยแต่ตัวนี้ไม่ครับขอฆ่าก่อนไม่เอาไม่เลี้ยงเราไม่เลี้ยงตัวนี้ได้เนื้อมาแล้วครับโอเคเนื้อ2ชิ้นน่าจะประทังชีวิตได้แต่ไม่รู้กันว่าไอ้หมูตรงเนี้ยมันจะเกิดอีกหรือเปล่านะถ้าไม่เกิดผมก็สวยอ่ะฆ่าไปแล้วไม่มีหมูเอาไปเลี้ยงนะอย่างน้อยก็ต้องมี2ตัวนะให้มันแบบขยายพันธุ์น่ะเฮ้ยนี่เจอแล้วรถของเราเอาไปครับมันจะได้เหลือแบตเตอรี่นี่เหลือแค่แบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่มันน่าจะอยู่ในนี้นะแต่เขาไม่บอกด้วยว่าแบตเตอรี่มันอยู่ไหนน่าจะต้องโกดังเก็บรถอะไรนี้หรือเปล่านับแต่โอเคผมปล่อยไว้ก่อนก็แรกเอาของวางไว้ก่อนครับเอ้ยเอาตัวนี้วางตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปคราฟแล้วก็ตัวนี้คือตรงขีดสตีมิน่าเขามีบอกว่าให้เราต้องกินพิซซ่าแล้วครับถ้าคุณไม่รีบกินแล้วก็อีกสักพักคุณจะเดี้ยงได้อะนะแต่ผมหาพิซซ่าไม่เจอผมจะไปกินที่ไหนเดี๋ยวเราไว้ในบ้านดีกว่าที่ปลอดภัยที่สุดคือบ้านนี่แหละไปตรงนี้แล้วอ๋อมันเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะครับนี่ทำเนื้อครับต้องใส่ไม้หรือเปล่านี่ไงไม้ต้องจุดไฟก่อนผมเอาไม้อะไรเอาสติ๊กดีกว่าสติ๊กขอสติ๊กแล้วกันโอ้ซอมบี้มาถึงนี่เลยเหรอนี่พวกไม้ครับอุ้ยนี่ขอสติ๊กอันเดียวน่าจะสุกนะแม่งเอาตรงนี้ด้วยเร็วๆอาหารโอ้อาหารไม่เหลือแล้วครับรออาหารไม่เหลือเร็วๆๆไม่รู้มันย่างสุกเร็วหรือเปล่านะแต่หลอดเลือดไม่ลดดีนะครับสติ๊กออนเดอะจุดไฟแล้วก็ออนเดอะคราฟคุกเนื้อมาเลย2ชิ้นโอเครอครับรอกินแล้วก็ตอนนี้โอ้ยนี่ไงของอยู่นี่เลยครับอันนี้ปุ๋ยอันนี้อาวุธเราซ่อมได้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะซ่อมได้ถ้างั้นใช้พังๆแล้วก็ค่อยทำมันใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวนี้ทำไอ้กล่องเก็บของก่อน In the shed เชือกเหรอเชือกโอเคเชือกกล่องเอาละที่เก็บของครับนี่จะเป็นบ้านถาวรของเราวะนะนี่วางข้างๆนี้เปิดselectเอาเดี๋ยวทำไมมันคลิกวางไม่ได้คลิกขวาคลิกอะไรไม่ได้
หินเรามีอยู่แล้วก็น้ําเชเวลมันไม่ได้ใช้ตอนนี้15ไว้ดีกว่าแล้วก็พีเอ็กกับอาวุธไว้ตรงนี้ถังอาวุธนี่ปุ๋ยเราต้องเก็บปุ๋ยไม่ได้ใช้ครับนี่แล้วก็น้ําเอาติดตัวไว้โอเคพีเอ็กกับขวานนี่มันต้องได้ใช้อยู่แล้วครับเราไปด้วยเนื้อสุกยังเฮ้ยสุกแล้ว2 ชิ้นแล้วก็ปล่อยมันย่างอยู่อย่างนี้นะครับไม้หมดแล้วนี่วะเอาไม่เอาออกมากินแล้วไอ้จะเลี้ยงอยู่แล้วเฮ้ยสดไปเฮ้ยเนื้อ1 ชิ้นนี่คือได้ตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะโอ้เกือบเต็มแล้วก็สดน้ำเอาละเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันครับคือผมปลูกแครอทกับอะไรวะมันเหรอเฮ้ยใช่หรือเปล่าหรืออันนี้เป็นวัชพืชโอ้ยแปลงที่ไม่ได้ปลูกอะไรก็คือมันจะขึ้นวัชพืชใช่ไหมคือผมจําได้ว่าผมปลูกแครอทไม่ใช่หรอวะหรือผมปลูกอะไรเพิ่มมันฝรั่งเหรอมีอะไรปลูกได้นะตอนนี้คือผมจําได้ว่าผมไม่ได้เอามาเยอะนะเดี๋ยวลองเซตปุ๋ยดูครับมันอาจจะเพิ่มเวลาให้เราเร็วกว่านี้โอ้นี่ครึ่งชั่วโมงนะถึงจะเก็บได้เนี่ยเอาเก็บได้เลยเหรอเอามันโตแล้วก็คือครึ่งชั่วโมงมันน่าจะเสียหรือเปล่าอุ้ยเราได้เมล็ดมาอีกครับเอาปลูกไปเรื่อยๆเอาดีแล้วก็ดินมันยังนี่อยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวนะเราเอาไอ้โพเทโต้มาปลูกเพิ่มไอ้วัชพืชโตเลยโผล่อ้าวเรียบร้อยครับตอนนี้ไอ้หัวหอมนี่มันเอาปลูกได้เลยหรือเปล่าโอ้ปลูกไม่ได้ครับน่าจะไปทําอาหารทำอะไรได้อะแคมป์ไฟเรามีแบบนี้มันเฮ้ยเลยจะบอกนะว่าเราเอาไปปิ้งไปย่างได้เฉยๆโอเคงั้นก็มันมีเวลาเสียมหรือเปล่าดูก่อนเผื่อลืมกินนะครับไม่มีเวลาเสียนะครับคือบวกเลือดแล้วก็รีเจนสติมิน่าหรอทำไมมันลบหลอดอาหารก็คือมันน่าจะไม่สุกนะครับโอเคงั้นเอาไว้ทีนี้ถังน้ำมันแล้วก็เอาผ้ามาด้วยแล้วก็เก็บไปครับเราไปทำผ้าก๊อสดีกว่าแล้วก็ปุ๋ยผมยังไม่ใส่แล้วกันเอาไว้ก่อนทำผ้าก๊อสเฮ้ยทำผ้าเป็นเนตดิเอานะครับมาสัก2 ชิ้นก็พอครับเราไม่ได้น่าจะเดี้ยงขนาดนั้นนะเก็บไปแล้วก็ไม้แพงไม่น่าได้ใช้ครับแต่ว่าต้องครับอาวุธไว้ก่อนหอกมาครับหอกมาเอาไว้ใช้แล้วก็ถังน้ำน่าจะเอาไว้ที่นี่แหละครับเดี๋ยวผมซดน้ำให้เต็มก่อนเลือกเรียบร้อยแล้วก็วางทิ้งไปแล้วก็น้ำไม่เอาไปครับไว้ที่นี่แล้วก็ผ้าพันแผลมาสโตนแล้วก็พิกแอคเอาไว้ใช้ขวานนี่น่าจะเอาไปตัดไม้ระหว่างทางหรือเราได้ใช้หรือเปล่าวะคือผมอยากเก็บช่องไว้เยอะๆ เผื่อมันได้แบบแบกของมานะครับแบกพวกอาหารหรืออะไรเออแล้วก็นี่มันมีแบ็คแพคด้วยก็เป็นกระเป๋าเล็กครับใช้เชือก2เอ้ยใช้เชือก1แล้วก็ผ้า3รออะไรอ่ะเราจะไปแบกของอยู่เอามาดิแล้วก็จะลืมทอดไปด้วยนะฮะเชือกใช่ไหมเชือก1มาแบ็คแพ็คเอาหนึ่งครับแล้วก็ใส่ยังไงเฮ้ยนี่เพิ่มมา2 ช่องโอเคอย่างน้อยมันก็แบบมีของให้ใส่เพิ่มเติมอ่ะนะครับไปเอาล่ะตอนนี้เราก็จะไปหาแบตเตอรี่กันต่อนะครับอาหารผมก็น่าจะอยู่ได้อยู่นะฮะอย่าวิ่งไปครับเราไม่ต้องสนใจเดี๋ยววุ้นเราพังเดี๋ยวสักพักมันก็หยุดตามเราอีกนะฮะปล่อยไว้มันเหนื่อยไงนั่นไงหายละรู้สึกว่าผมจะเจอเครื่องหมายคำถามในเมืองนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะอยู่ร้านอะไรนี่แหละเดี๋ยวไปดูก่อนเผื่อมันมีแบตเตอรี่ครับน่าสนใจโอ้ใจเย็นวะยังไม่อยากยุ่งกับเองเดี๋ยวอาวุธพังนี่บอกแล้วหอกเรามันกินระยะเอ้ยได้ขนมมาอีกเอ้ยอย่างนี้เลยฮะคุ้มค่ากับหอกเราหน่อยโอ้โหดังตรงนี้ฟาร์มไม้แบบนำๆเลยฮะไปทำบ้านอ่ะนี่เราต้องทิ้งระยะนี่ชิงก่อนนี่ชิงทิ้งระยะมีสเต็ปฮะมีสเต็ปเล่นมีสเต็ปโอ้ยเดี๋ยวๆๆ
ชียร์ก่อนเชียร์ก่อนยาวละจุไปเฮ้ยติดอะไรวะอุ้ยหอกพังเลยอุ้ยเด็ดมีหน้าเด็ดมีหน้าอุ้ยแป๊บนึงอย่าพึ่งโอ้ติดกองไม้ข้างหลังเฉยรู้สึกฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันมืดแบบแปลกๆเฮ้ยมีผีเด็กมีผีเด็กด้วยสองผีเด็กโอ้ยนี่อยากง่วงก็ไม่บอกนะอยู่นะไอ้เครื่องหมายคำถามเอออยู่ข้างหลังก็มีครับแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยอันนึงอยู่ในนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับเผื่อมีของกันมีค่าให้สวัสดีครับอุ้ยเมล็ดเมล็ดผักเก็บให้หมดครับเออแล้วก็มีบูปิ้นอ๋อมันบอกว่ามีบูปิ้นเหรอลองเก็บอ๋อได้กระบองครับเป็นกระบองหนามด้วยแล้วก็แล้วก็มันจะหายไปนะครับก็คือเราสามารถตามหาของพวกนี้แล้วก็มันก็จะมีของให้ใช่ไหมแบบอย่างเช่นปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เลยครับถ้าเราตามหาได้นะให้กูดังมันมีของหรือเปล่าอุ้ยอะไรอ่ะอาหารป่องอุ้ยขอบครับนานทีเจอเว้ยเฮ้ยโปเตโต้ไข่มะกรูดในห้องน้ำวะเนี่ยยังเจ๋งโอเคไปแป๊บนึงแล้วก็มีฝาด้วยครับฝาขวดน้ำเหรอเอ๊ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยไม่โอ้ยฝานี่คือเป็นตังค์เหรอเป็นเงินนะครับเอาว่าตอนนั้นรู้สึกว่าโลกล่มสลายแล้วน่าจะไม่มีการเขาเรียกว่าผลิตเงินนะครับก็เลยมันเอาไอ้ฝาแทนฝาขวดผมก็ตกใจหมดอันนี้ไม่ใช่กลางคืนใช่ไหมน่าจะเป็นฝนจะตกเดี๋ยวพวกนี้มันทุบได้นะไม่รู้ว่าทุบแล้วมันจะได้ของไหมน่าจะเป็นเหล็กแล้วก็มีอะไรเสริมมาหรือเปล่าไม่มีฮะตอนนี้แผ่นเหล็กยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเอาไปก่อนแล้วกันไอ้ตู้เย็นตู้เย็นลองทุบดูเผื่อมีอาหารข้างในครับมันเปิดไม่ได้ไงไม่มีครับแต่บางทีตู้กดน้ำมันก็มีนะอันนี้น่าจะเป็นผ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนอนตรงนี้ได้อีกเอาวะเจ๋งแจ๋วกล่องตรงนี้อ่ะโอ้มีแค่ไม้ไม้ดีวีนั่นเองมาดิเจ๊มาดิชาร์ปทิ้งห่างแล้วก็จิ้มไม่ต้องไปหวังของเลยเดี๋ยวนะฝั่งนี้ก็มีอีกนะครับเครื่องหมายคำถามในเมืองนี้ใหญ่อยู่แบตเตอรี่ผมว่าน่าจะหายอีกนานนะอย่างน้อยเครื่องยนต์มันก็ยังมีบอกนะว่ามันอยู่ที่ไหนแต่แบตเตอรี่นี่สิเงียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกนี้มาติดอาวุธนี่วะกองกำลังติดอาวุธครับน่าจะเป็นโจรไม่อะผมไม่เสียงเข้าไปแบบโง่ๆนี่โดนยิงหัวตายเนี่ยไม่เอานะฮะไปแบบดูก่อนโอ้แล้วก็พื้นที่มันอยู่อีกไกลเลยว่ะเดี๋ยวผมว่านะเราต้องหาแบตเตอรี่ในเมืองนี้อ่ะขึ้นมาที่สูงเผื่อจะมีของให้ครับเฮ้ยมีโซดาแล้วก็เมล็ดผักเป็นมะเขือเทศปลูกทุกอย่างแล้วก็เอาไปทำอาหารครับแล้วก็ไว้เดินทางดีกว่าผมว่าเอาจริงเฮ้ยหยุดไปมุดหัวอะไรตรงนั้นไปมุดหัวอะไรตรงนั้นง่วงนอนก็ไม่บอกเฮ้ยแต่ตัวนี้ของเต็มแล้วของเต็มช่องแล้วน่าจะต้องได้กลับแล้วแหละโอเคตอนนี้ก็คือเช้าวันที่4เป็นที่ร้อยนะครับเดี๋ยววางกองเก็บของก่อนแล้วก็เอาของเก็บครับอยู่นะน้ำไม่มีให้ดีหรอกแผ่นเหล็กยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรนะครับตอนนี้เก็บของพวกนี้ก่อนโปเตโต้หอมเก็บครับเก็บในนี้พวกเชือกเก็บให้เต็มไม้แพงอาวุธปุ๋ยหินอาหารป่องไว้นี่ครับน้ำเราไม่ต้องพกไปเรา
กินแค่ในถังนี้ก็พอไม่ได้ลงมาโปเตโต้เก็บครับเอาวะแล้วก็เดี๋ยวจะลืมถังน้ำเก็บไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไร Finally caught up with you. Now listen carefully. The Great Desert. เออนี่สุกก็เจอคุณแล้วตอนนี้ And you must be under our protection. ทะเลทรายยิ่งใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราแล้วคุณต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเราซึ่งหมายความว่าเราจะมาที่นี่ทุกๆ3 วันเพื่อรับเงินค่าอาหารอะเดี๋ยวๆเงินค่าอาหารเหรอรับไปยังเขาบอกว่าอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่ทำลายไม้ให้นะคือผมที่จะตัดพอดีอ๋อทุกๆ3 วันใช่ไหมก็คือวันนี้วันที่4แล้วนะครับไอ้นี้ก็ไม่มีบอกด้วยสิทุกๆ3 วันเอาอันนี้แค่เตือนครับเอาวะเฮ้ยเดี๋ยวเอาตรงนี้เข้าได้เหรอเอาวะเพิ่งรู้ว่าเข้าได้เฮ้ยเผื่อมันจะมีแบตเตอรี่รถยนต์หรือเปล่าไปดูก่อนครับเผื่อเราจะได้เดินทางไกลโอ้มีโน้ตบอกตรงนี้ด้วยความสนใจขณะที่ด้านหน้ากำลังอยู่ในโหมดปิดเนื่องจากโรคระบาดคุกคามไปทั่วบริเวณถนนและเส้นทางหนีไฟทั้งหมดถูกปิดกั้นจนกว่าจะมีการแจ้งเตือนจำเป็นต้องออกจากด้านหน้าทันทีกลับบ้านและกักตัวอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นโรงงานเหรอไอ้รถอ้าวดิแบตเตอรี่ที่ตู้ตาบหาตั้งนานโอ้ต้องแบกไปเหมือนเดิมโอเคงั้นมันอยู่ใกล้ๆบ้านนะผมวางไว้นี่ก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่ไฟท็อตอะไรด้วยรถนี่ค้นได้หรือเปล่าหรือพังได้ไหมโชว์ดิโอเคฟังไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นทางปิดโอ้ทางปิดครับมีรถถังเอาว่าขี่ได้หรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวนะรถถังกันเบลเลอร์ขี่ไม่ได้หรอโอเคตรงนี้ถูกปิดกั้นครับเขาบอกให้เรากลับบ้านแล้วก็ไปกักตัวซะไม่อ่ะผมกักตัวไม่ทันแล้วตอนนี้โอเคสุดท้ายแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้ครับเอาจริงถ้าผมไม่มีรถไอ้เมื่อกี้มาเตือนผมก็แบบลืมไปเลยอ่ะอุ้ยได้ถังน้ำมันเพิ่มอีกดูฝั่งนี้ก่อนประตูเปิดได้มีอะไรหรือเปล่าข้างบนเหมือนมีอะไรนะสงหรณ์ใจไม่ค่อยดีฮะต้องขึ้นไปดูก่อนเฮ้ยมีขนมแล้วก็น้ำมียาด้วยครับมีโน้ตอีกแล้วด่วนมากเนื่องจากการระบาดใกล้เข้ามาแล้วด้านหน้าจึงถูกปิดไม่ให้คนทั่วไปเข้าไปอุโมงค์ต่างๆจึงถูกทำลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฉันสั่งให้เริ่มอพยพบุคคลทางทหารทั้งหมดต้องเริ่มดำเนินการทันทีผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่มันจะระบาดนะแต่ตอนนี้ไม่จันเรียวระบาดไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีอาวุธปืนหรือเปล่าไม่มีฮะเฮ้ยรถถังเมื่อกี้น่าจะเหลืออะไรไว้ดีนะที่มึงเหลือเสบียงไว้ให้นะตามจริงอ่ะตอนแรกผมต้องมาที่นี่ก่อนนะครับแต่ประเด็นคือผมไม่เห็นตรงนี้อ่ะดิเมื่อพาร์ทแรกนี่คือแบบไปนู้นก่อนแล้วมุ่งไปนู้นก็คือตรงเนี้ยผมดูในแมปแล้วมันไม่มีอะไรนะแต่สุดท้ายมันก็มีนี่ไงครับแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็ได้ถังน้ำมันมาแบตเตอรี่ใส่ตรงไหนเอาเรียบร้อยครับรถครั้งแรกของเราเราจะพร้อมออกเดินทางกันแล้วอ๋ออันนี้โอ้ถ้าสมมติว่ามันติดใช่ไหมเราก็ดันได้ครับนี่ เดี๋ยวหาที่เติมน้ำมันก่อนนี่ไงตรงเติมน้ำมันแล้วก็โอ้ยน้ำมันตัวนี้มีอยู่2ครับคือเติมได้ทั้งหมด20ตอนนี้เราเติมโอ้ยถังหนึ่งนี่ขี่ได้นานแล้วแล้วก็ข้างหลังน่าจะมีของเก็บเก็บของได้สิแล้วก็อาหารกับน้ำน่าจะจำเป็นครับไอตัวนี้ดิไอตัวนี้ต้องติดตัวครับนั่นแหละเดี๋ยวคือผมว่าต้องทำประแจแล้วก็เอาน้ำมันไปด้วยครับประแจไปซ่อมรถอ่ะเขาบอกว่ารถมันสามารถพังได้นะประแจซ่อมรถอันนี้ไงใช้แผ่นเหล็ก5ครับเอ้ยเราต้องเตรียมเสบียงก่อนออกแผ่นเหล็ก5ใช่ไหมมาเลยมีเยอะแล้วก็ผมอยากได้อาวุธใหม่อ่ะที่มันเป็นกระบองที่มันมีหนามด้วยอ่ะกระบองเฮ้ยไอ้ค้อนนั่นไปทำอะไรสามารถนำไปซ่อมอาคารโต๊ะทำงานอ๋ออาคารและโต๊ะทำงานเหรอเราสามารถสร้างได้เหรอสร้างบ้านได้ใช่ไหม
หรือว่าเราสร้างที่นี่หรือว่าโต๊ะตรงนี้ว่ะค้อนใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยทำฮะนี่ประแจครับยังเอาเนื้อครับมาขอถังน้ำมันครับบายบ้านตูเฮ้ยมันหลบวิ่งก่อนวิ่งก่อนนี่โอเคว่าไงเจ๊ไม่มีของอะไรเลยเดี๋ยวผมขยับรถนิดนึงแล้วกันเราจะไม่ขับนะเดี๋ยวขยับเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่จะขยับไปแบบนี้นี่ดันไปครับดันไปคือเราจะเซฟน้ำมันก่อนเฮ้ยไม่ถ้าสมมติว่าเราหมดน้ำมันจริงๆอะผมว่าเราก็ต้องเดินไปหาน้ำมันแหละไม่ใช่ว่าจะเข็นมาแบบนี้หรอกนะอันนี้คือผมขี่แค่แบบผมเสียดายน้ำมันที่จะขี่มาติดหนึ่งนะฮะใช่เราต้องประหยัดเพราะว่าในรูปนี้มันหายากดันไปดันไปนั่นแหละโอเคใกล้บ้านเรานิดหนึ่งแล้วก็ของใส่ไปครับอันนี้ยาเพิ่มเลือดใช่ไหมเพิ่ม30ไอ้แบนเน็ตเพิ่มเท่าไหร่แบนเน็ตก็เพิ่ม30เนี่ยแต่ก็อันนี้เป็นยาฟรีนะครับเราไม่ต้องคราฟมามีอะไรใส่หรือเปล่าแล้วก็ประแจซ่อมรถครับเอาไปไว้แล้วก็ขนมอะไรนี่เราน่าจะไว้นี่แหละนะครับหรือไม่งั้นผมก็กินเลยแล้วกันคือบอกเลยมันไม่ได้เพิ่มเยอะนะแต่รู้สึกไอ้เนื้ออาจจะเพิ่มเยอะนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราต้องพกไปหรือเปล่าไม่มีฮะโอเคเดี๋ยวผมมาดูค้อนก่อนค้อนที่มันใช้ซ่อมใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมีใครตบอะไรเมื่อกี้ตบอะไรวะตบอะไรฮะอย่าบอกนะมันตบกระถังไอ้นี่เราอะแปลงปลูกนี่3สล็อตมีน้ำ 36% แล้วก็เขาบอกมีวัชพืชด้วยนะครับอัปเดตเหรออัปเกรดได้ด้วยเหรออันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ความกว้างอันนี้วัชพืช2ต้นใช่ไหมอันนี้น้ำ 20% ครับอุ้ยโตหมดแล้วครับวัชพืชก็คือเราต้องเคี้ยววัชพืชด้วยครับมันน่าจะทำให้ไอ้พวกผักเรามันไม่ค่อยโตขอนมันหนึ่งมันใช้ซ่อมนี้เหรออ๋อนี่ไงครับใช้ไม้แข็ง25อันนี้ใช้เหล็ก20มันเป็นโต๊ะอะไรอ่ะแต่อันนี้น่าสนใจครับเอาละเดี๋ยวต้องรอก่อนคือผมยังไม่มีทรัพยากรเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มแล้วกันเดี๋ยวไปก่อนครับคอนเราจะออกไปฟาร์มครับพออาวุธอีก1ชิ้นอาวุธมันมีดาเมจบอกหรือเปล่าอันนี้ลดสตีมินาดาเมจ10ถึง30ครับสตีมินาลบ10อันนี้โอ้ความเร็วในการโจมตีใช่ไหมแล้วก็อาวุธใหม่ที่ผมได้มามันเป็นกระบองหนามอ่ะนี่ครับโอ้ดาเมจ20 20ถึง30แล้วก็เหมือนกันครับอ๋อต้องเอาไม้ไอตัวไม้เบสบอลอันแรกมาคราฟก่อนจบที่ว่าเราคราฟไปอยู่แล้วก็ใช้เหล็กอีกไม่กี่แผ่นอันน่ะอาวุธใหม่ครับของเทพนี่ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ฟาดทีน่าจะล่วงเลยนะฮะเอาวะได้อยู่เดี๋ยวเก็บพวกนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่เก็บนี่คืออาหารหลักในตอนนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกำจัดวัชพืชด้วยโปเตโต้รดน้ำหนึ่งทีนี่อยู่ได้นานพอสมควรนะฮะ37 25 36โอเคเราอะไรปลูกดีเฮ้ยฟักทองปลูกตอนไหนวะเนี่ยลืมนะฮะเอาไม่ได้จะเก็บคืนโอเคแล้วก็ไม่ได้ปลูกโปเตโต้หรอหรือว่าโปเตโต้ผมตายชิบหายแล้วโปเตโต้หายหรือว่ามันจะเกิดเป็นฟักทองเดี๋ยวนะหรือว่ามันไม่โตอ่ะแล้วของผมเต็มโอ้ของมันเต็มผมว่าอยู่ผ
มก็อยู่ผมก็ปลูกโปเตโต้อยู่ไม่ใช่ที่ไหนได้ของมาเต็มฮะนี่โอ้หมดแล้วปลูกหมดแล้วโอเคเอาละครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกจะมืดแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมคงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับก็สำหรับเดอะลาสต์ฟาร์มเมอร์ในพาร์ทนี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มกันต่อนะครับกับรถใหม่ของเราเดี๋ยวเราจะลองขี่กันในพาร์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจอดที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวซิปเข้าไว้ก่อนเดี๋ยวพังมานี่ชิบหายกันเลยโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงท้ายคลิปด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ